ียนชั้นม.3ทุกคนวันนี้พบกับคุณครูแนนอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูแนนจะพาทุกคนนะคะมาทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่องภาษาท่านะคะมีใครพอจำได้ไหมคะว่าภาษาท่านั้นหมายถึงอะไรคะภาษาท่านะคะหมายถึงภาษาทางนาฏศิลป์นะคะที่มีการนำท่าทางต่างๆนะคะมาใช้เพื่อสื่อความหมายนะคะอย่างเช่นคำพูดนะคะกิริยาอาการนะคะความรู้สึกข้างในของเรานั่นเองนะคะภาษาท่านะคะเป็นภาษาที่ใช้แทนคำพูดของเราได้นะคะเราไม่จำเป็นต้องพูดนะคะแต่ว่าเราใช้ท่าทางในการสื่อความหมายให้อีกฝ่ายรับรู้นะคะว่าเราต้องการสื่อถึงอะไรนั่นเองนะคะภาษาท่านะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1นะคะคือภาษาที่เรียนแบบจากธรรมชาตินะคะเป็นการนำท่าทางจากธรรมชาตินะคะมาดัดแปลงนะคะอย่างเช่นท่ายิ้มนะคะท่าหัวเราะนะคะท่าดีใจท่าร้องไห้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการนำท่าทางต่างๆจากธรรมชาตินะคะมาปรับปรุงเพื่อให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะประเภทที่2นะคะคือภาษาที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยตรงนะคะเพื่อให้เพียงพอต่อคำร้องนะคะคำบรรยายนะคะและมีการแสดงต่างๆที่ใช้ในการตีบทนั่นเองนะคะอย่างเช่นถ้าสอดสร้อยมาลานะคะมีใครจำได้ไหมคะว่าถ้าสอดสร้อยมาลาอยู่ในเพลงอะไรคะอยู่ในลำวงมาตรฐานเพลงที่1นั่นเองนะคะคือเพลงงามแสงเดือนนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาษาท่านะคะที่ประดิษฐ์ขึ้นมาโดยตรงนะคะต่อมานะคะภาษาท่านะคะแบ่งออกเป็น3ลักษณะด้วยกันนะคะลักษณะแรกนะคะคือภาษาที่ใช้แทนคำพูดของเรานั่นเองนะคะอย่างเช่นท่าเรียกนะคะท่ายิ้มนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาษาท่าที่ใช้แทนคำพูดของเรานะคะต่อมานะคะลักษณะที่2นะคะคือภาษาที่ใช้ในการแสดงอาการกิริยาของเรานะคะอย่างเช่นท่ายืนท่านั่งท่านอนท่าเดินนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาษาท่าที่ใช้ในแสดงอาการกิริยาต่างๆนั่นเองนะคะต่อมาที่3นะคะคือภาษาท่าที่ใช้แทนความรู้สึกภายในจิตใจของเรานะคะอย่างเช่นท่ารักนะคะท่าคิดถึงนะคะท่าเศร้าท่าเสียใจนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาษาท่าทั้งหมด3ลักษณะด้วยกันนะคะนักเรียนสามารถทบทวนความรู้เกี่ยวกับภาษาท่านะคะที่คุณครูได้ทำคลิปไปให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอบคุณค่ะ
Thank you.